สวัสดีครับทุกคนครับตามเพื่อนเข้ามาเลยครับวิชาสุขศึกษาครับวันนี้สัปดาห์ที่แล้วเราเทสนะครับเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของหน่วยที่หกไปทำได้ไหมเอ่ยสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องพฤติกรรมเสียงไปนะครับสัปดาห์นี้เรามาต่อเรื่องของความรุนแรงนะครับเขียนวันที่เรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมวิธีปฏิบัติเหมือนเดิมนะครับลอกโจทย์ นะครับช้อยเปลี่ยน1 2 3 4เป็นกขคงสวัสดีสมาชิกที่เพิ่งเข้ามานะครับสวัสดีครับต้นต้นนี่ยังมาเซอร์ไหมเอ่ยต้นนี่ยังมาเซอร์ไหมหรอก ทุกคนเขียนวันที่ในสมุดให้เรียบร้อยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก่อนปิดปีใหม่ไปมาเธอจําได้ว่าเราเทสเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงไปนะครับมีทั้งหมด10 ข้อนะสัปดาห์นี้นะครับมาเทสต่อเรื่องของความรุนแรงนะครับที่เราได้เรียนไปนะครับความรุนแรง10 ข้อเหมือนเดิมนะครับโจทย์สั้นๆนะครับง่ายๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังนะครับมาสเตอร์ไม่รอเพื่อนแล้วเดี๋ยวไม่ทันในระหว่างที่เรารอเพื่อนเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนนะครับ ต้นมาพราวมาไม่รู้พราวพราวไม่มาเนาะตาตพราาวลาครับพราวมาหรือยังลูกพวรันาวนี้พราวขอลาครับพราวขอไปลงมาโอเคตา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 ไม่มาเนาะโอปอมาอย่างโอปอมาค่ะพีมาหรือยังครับพี่ไข่มุกมาพียังมาแล้วครับพีมามาค่ะไข่มุกมาค่ะมาโต้มาเครื่องฟูมาแล้วมาชอบกล้องมาแล้วอเล็กมาแล้วแมทธิวโอ้ไม่เห็นเลยหน้าตาเขาเป็นยังไงแล้วครับแมทธิวนี่ดูก่อนเบสมาแล้วลูกเบสเบสมาแล้วเบสยังไม่มาดีนมาแล้วครับดีนอันนี้ไม่มาปาวานมาครับ
มาครับมาครับวินมายังครับวินวินมาแล้วเนาะมาครับมาครับมาครับแอดไม่เจอเลยปางมาแล้วอ่ะโอเคทุกคนครับวันนี้นะครับเรามาเทสกันต่อในเรื่องของความรุนแรงมิสคอนะครับอ่ะพร้อมวันที่เขียนเรียบร้อยใช่ไหมครับมาเริ่มข้อที่หนึ่งเลยนะสถานการณ์นี้ไม่ต้องเขียนนะครับทุกคนสถานการณ์นี้ไม่ต้องเขียนนะครับครูครับต้องเขียนแบบทดสอบหลังเรียนป่ะครับเขียนครับลูกเขียนฮะไม่ต้องเขียนกรอบข้างบนที่อันยาวๆใช่ไหมครับไม่ต้องเขียนสถานการณ์ครับออโต้สถานการณ์ไม่ต้องเขียนครับเขียนเฉพาะโจทย์อย่างเดียวสถานการณ์พวกนี้ไม่ต้องเขียนใครไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เลยนะครับอย่าลืมเขียนวันที่เขียนหัวข้อเรียบร้อยนะครับสถานการณ์ด้านบนเนี่ยทั้งหมดนี้ครับไม่ต้องเขียนนะครับเขียนเฉพาะโจทยอย่าลืมลอกโจทย์นะครับอย่าลืมลอกโจทย์นะแต่ช้อยไม่ต้องลอกมาต้อง4ช้อยนะครับให้เลือกมาช้อยเดียวเปลี่ยนจาก1 2 3 4เป็นกขคงข้อ1มีใครยังไม่เสร็จบ้างคะเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับทุกคนเดี๋ยวมาสเตอร์ก็จะส่งรูปไปให้นะครับใน LINE ของพวกเรานะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เข้ามาทำนะครับให้ตามเข้ามาทำแต่ข้อ1มีใครยังไม่เสร็จบ้างครับไม่มีเนาะไม่ใช่เป็นข้อ2นะ
ถ้าเกิดว่าตัวอักษรประมาณนี้พวกเรามองเห็นชัดไหมครับหรือว่าต้องให้มาสเตอร์สูมเข้าไปอีกเห็นชัดไม่เอ่ยหรือว่าต้องซูมเข้าไปอีกครับฮัลโหลวันนี้ถ้าโผล่ไปหน้ากล้องได้นะครับนี่ให้ถ้าโผล่ไปตรงรูกล้องนะต้นเนาะถ้าโผล่ออกไปทีนึงก็ต้นดีมาเซอร์ไหมลูกต้นครับผมต้นมาสเตอร์ถามว่าไอ้ตัวอักษรประมาณนี้พอไหมหรือว่าจะให้มาสเตอร์ซูมผมใช้สองเครื่องอ่ะผมพออ่ะแต่ผมไม่รู้คนอื่นนะคนอื่นลูกคนอื่นคิดว่ายังไงครับเดี๋ยวมาสเตอร์ได้แก้ไขปัญหาให้เผื่อเรามองไม่เห็นคนอื่นพอดีใช่ไหมลูกโอเคนะครับถ้าเกิดไม่มีคนตอบแสดงว่าประมาณนี้ก็โอเค
ข้อ2 3มีใครยังไม่เสร็จบ้างครับ ข้อ2 3มีใครยังไม่เสร็จบ้างครับมีมั้ยเอ่ย ไม่มีไปต่อนะข้อ4 5ครับ
ใครยังไม่เสร็จบอกได้นะครับข้อ4ข้อ5ผมครับผมครับโอเคครับรอครับนะครับระหว่างที่พวกเราทำนะครับระหว่างที่พวกเราทำนะครับพวกเราฟังมาสเตอร์ไปด้วยนะเมื่อวานที่เราเทสนะครับวิชาพละศึกษาไปนะครับคนที่มาสเตอร์คนที่ส่งมาแล้วนะอาฟังคนที่ส่งมาแล้วนะครับมีต้นมีตาต้ามีพีมีออโต้มีเฟื่องฟูมีข้าวกล้องมีอันเล็กที่เหลือส่งมาหรือยังลูกแสดงว่าที่เหลือยังไม่ได้แนบไฟล์ส่งเข้ามาใช่ไหมครับโอเคแล้วก็ในเรื่องของความรุนแรงสัปดาห์ที่แล้วก่อนปิดปีใหม่ไปนะครับที่เป็นแบบทดสอบ10ข้อนะครับคนที่ส่งมาแล้วจะมีต้นมีตาต้ามีพีมีไข่มุกมีปางที่เหลือยังไม่ได้ส่งถูกต้องไหมครับ ข้อเมื่อวานมาเซอร์ไล่เช็คหมดเลยนะครับไล่เช็คหมดทุกคนส่งมาไม่ครบงานแล้วนะครับอะไรนะลูกวันพุธที่29ครับอะไรนะงานที่มาเซอร์พูดเมื่อกี้คือวันพุธที่29ครับใช่ครับใช่ครับที่เป็นเรื่องของความรุนแรงผมส่งไปแล้วครับผมว่าที่ไหนส่งที่โรงเรียนเลยครับข้าวกล้องใช่ไหมใช่ครับส่งที่โรงเรียนอยู่ตรงไหนลูกถ้าส่งมามาเซอร์ก็ต้องได้ตรวจสิผมมีไลน์เซ็นเซอร์นะความรุนแรงใช่ไหมใช่ทำไมต้องใช่ต้องปวดตรงในห้องพร้อมเบ็ดหรอพร้อมเบ็ดกับต้นนะครับแล้วตอนนี้สมุดอยู่ไหนลูกอยู่กับผมนะครับถ้างั้นหนูส่งแมทอีกรอบหนึ่งได้ไหมแนบเข้ามาในไลน์นะครับโอเคกันนะจ๊ะสวัสดีนะครับเบดเข้ามาแล้วเริ่มข้อ4ได้เลยนะครับครับผมสัปดาห์ที่แล้วก่อนปิดปีใหม่เราทำเรื่องของความรุนแรงไปเกี่ยวเรื่องของความเสี่ยงนะครับสัปดาห์นี้เรามาเทสเรื่องของความรุนแรงข้อ4 5ใครยังไม่เสร็จบ้างครับข้อ4 5
ให้อย่าลืมนะครับต้องแต่งงานนั่นเลยเป็นคำถามเพื่อนะครับบนการคิดนะครับเกี่ยวเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงนะครับแล้วก็คำถามพัฒนากระบวนการคิดเรื่องความรุนแรงนำแล้วก็มีเทส10ข้อพฤติกรรมเสี่ยงนะครับแล้ววันนี้มีเทสเรื่อง10ข้อของความรุนแรงนะครับใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรก็นะตามไปด้วยนะครับเอาโอเคครับเข้ากล้องเอาโอเคเข้ากล้องแล้วงานคำถามพัฒนากระบวนการคิดเรื่องของความรุนแรงเข้ากล้องส่งมาเสร็จยังครับวันพุธ22ใช่ครับอะไรนะวันพุธที่22ใช่ครับครับผมยังครับยังโอเคตามส่งได้นะครับครับโอเคข้อ4ข้อ5น่าจะเสร็จกันแล้วนะครับข้อ5ผมยังไม่เสร็จโอเครอครับรอใครไม่เสร็จแจ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวมาเจอรอเรียบร้อยครับแต่ข้อ4 5และต่อข้อ6ไม่เลยนะครับข้อ5เสร็จแล้วนะครับโอเค
ข้อ6มีใครยังไม่เสร็จมั้ยครับข้อ6มาเจอครับผมขอแคปข้อ6วันหนึ่งนะครับผมไม่ค่อยเข้าใจจุดนะครับไม่เดี๋ยวมาเจอจะส่งให้ในไลน์เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยโอเคโอเคครับครับข้อ7มีใครยังไม่เสร็จบ้างครับไม่มีเนาะข้อ8ข้อ9พยายามไม่เสร็จบ้างครับผมครับโอเครอครับเหมือนเดิมนะครับเราทำเสร็จแล้วเราก็แนบไฟล์เข้ามาเรียบร้อยครับโอเคคนอื่นแล้วครับข้อ8ข้อ9เรียบร้อยหรือยังต่อไปอะไรนะลูกถ้างั้นมาเจอไปข้อ10เลยนะ
โอเคเดี๋ยวมาสเตอร์จะส่งนะครับไฟล์เข้าไปให้อัลบั้มเหมือนเดิมนะครับฝากบอกเพื่อนที่เขาไม่ได้เข้ามาทำนะครับให้กลับมาทำด้วยใครที่มีงานช้าอะไรอยู่นะครับตามให้มาสเตอร์ด้วยนะนะครับเดี๋ยววันที่เรามาโรงเรียนนะครับคนที่มาออนไซต์นะครับในวิชาภาษาศึกษาเดี๋ยวเราจะลงไปเรียนข้างล่างนะครับในวิชาสุขศึกษาเราก็พยายามเคลียร์งานให้ครบให้เรียบร้อยนะครับฝากไว้นะครับต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับให้รอดพ้นจากโควิด-19นะครับโอไมครอนเอานี่อัปเดตหน่อยนะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับจากก่อนหน้านี้เหลือวันละประมาณ 2,000 นะครับทุกวันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3,839 รายสำหรับวันนี้นะครับก็มีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็ฝากไว้ให้ดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วว่าเจอกันนะครับอย่าลืมส่งงานให้มาสเตอร์ด้วยนะครับแนบเข้ามาเดี๋ยวมาสเตอร์จะตรวจให้ภายในวันนี้เลยนะครับโอเคไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับมาสเตอร์กำลังทยอยส่งเข้าไปนะครับใจเย็นๆนะใครที่ไม่ทันข้อไหนก็กลับไปย้อนดูได้อย่าลืมนะครับคำถามพัฒนากระบวนการคิดเรื่องของความรุนแรงเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงใครยังไม่ทำก็ทำซะด้วยนะครับตามให้ทันตามเพื่อนให้ทันนะครับฝากบอกเพื่อนๆที่ไม่ได้เข้าวันนี้ด้วยนะสวัสดีครับไปเจอกัน